วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับกับ Robbery Bob นะ Double Trouble นั่นเองภาค2นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาลุยกันดันแชมป์วิลดัน8นะครับเราไปเลยนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับยอดเร็วนะครับที่จริงผมก็มีซื้อของซื้อชุดได้นะพวกเนี้ยแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเงินก็ไม่ถึงด้วยแหละที่จริงนะครับแต่ว่าชุดธรรมดาแม็กซ์เอานะเต็มแล้วนะครับชุดต่อไปที่ผมจะซื้อก็คงจะเป็นค่อยว่ากันนะครับอันนี้ยังไม่คิดนะยังไม่ใช้นะครับถ้ามันจำเป็นจริงๆก่อนค่อยว่ากันนะครับเราวันนี้มาดัน8นะครับเรา Wiggling Toffee If Dr. Therese really built this town it must be cover up by even some even greater crime but what ถ้าด็อกเตอร์เนี่ยมันสร้างเมืองปลอมๆนี้ขึ้นมามันต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นแบบอาชญากรรมแน่ๆนะครับสงสัยเขาอาจจะเป็นอยากเป็นนายกเทศมนตรีนะครับประมาณนั้นหรือเปล่าไปเราก็ต้องไปขุดนะครับหาค้นหาข้อมูลนั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรเปลี่ยนฮ่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นหมาได้นะครับโหแล้วผมจะกลับไปไงเนี่ยอ๋อต้องดูอ๋อแป๊บนึงเข้าใจแล้วนะครับเฮ้ยแล้วผมจะทำไงวะเนี่ยต้องเอาไอ้หมาไปเห่านะครับวันนี้ไม่ได้ยินวะTiverino Monstery to kill โอเคนะครับก็เอาแมกกาซีนนะไปแล้วก็ออกนะครับแค่นั้นแหละเราฮะแค่นี้ได้ของครบหรือเปล่าวะโอเคนะไปใหม่ได้แน่นอนนะแบบนี้นะครับเออที่จริงเราต้องเอามาเอาของก่อนนี่หว่าไม่ต้องหลบเลยนะแบบนี้นะครับไฟเออร์นะไฟเออร์คือแบบใบปลิวนะใบปลิวโอเครีบไป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 อย่างงงครับโอ้โหเงินเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับก็โหดมากนะที่ชมนะด่านนี้ไม่ยากเลยนะครับก็คือมันต้องการที่จะ introduce หรือว่าแนะนำนะครับฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะคือฟังก์ชันเปลี่ยนวิญญาณนั่นเองนะครับกับไอ้ลูกหมานะครับลูกหมาตัวนี้ดีมากนะมันเป็นลูกหมาที่มันใส่หมวกเปลี่ยนวิญญาณนะครับแล้วก็มันเป็นลูกหมาที่เงียบมากนะครับนอนหลับสบายแล้วไม่เห่าเรานะครับมันเป็นหมาดีนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับกับ Robbery Bob 2นะครับ Double Trouble นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ